วันนี้ที่นี่วัดดำรงธรรมอำเภอขลุงสมัยที่ยังเป็นหนุ่มอายุยังไม่ถึง30ได้มาสร้างวัดดำรงธรรมจะไปกรุงเทพทีนึงก็ต้องไปขึ้นเหลือสาปไตยไม่สาปไตยก็อ่างหินไม่อ่างหินก็เหลือนิพพานใช้เวลาเดินทางจากอำเภอขลุงเข้ากรุงเทพวันก็คืนเวลานี้บ้านเมืองได้พัฒนาไปแล้วไปกรุงเทพไม่ต้องไปค้างคืนแถมยังไปกลับได้แสดงว่าบ้านเมืองเราได้เจริญขึ้นมากแล้วในขณะเดียวกันการเจริญทางโลกหรือเรียกว่าการเจริญโดยทั่วไปก็ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนนานๆจะเห็นบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวนี้บ้านตั้งแต่เมืองจันทร์มาถึงอำเภอขลุงเป็นบ้านติดต่อกันหมดหลังสวยงามผู้คนก็มากเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าชมเชยที่ว่าท่านทั้งหลายได้พากันร่วมมือร่วมใจร่วมแรงที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อเองได้ไปศึกษาเรื่องของสมาธิที่หลวงปู่มั่นเป็นเวลา4 ปีแล้วก็ศึกษากับพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญ8 ปีรวมเป็น12 ปีก็มาทราบว่าคนเราเนี่ยมีสมาธิอยู่แล้วทุกคนเมื่อมีสมาธิอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเรียนสมาธิเพราะว่าสมาธิที่เรามีอยู่นั้นเป็นสมาธิธรรมชาติมีทุกคนถ้าไม่มีก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าที่หลวงพ่อต้องให้มาเรียนสมาธินี่ต้องการพัฒนาของที่เป็นธรรมชาติให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ก่อนเราเคยคิดไหมว่าเราจะเอาน้ำทำน้ำมาเป็นไฟฟ้าได้แต่ก่อนเคยคิดหรือไม่ว่าขึ้นเรือบินไปในอากาศได้เป็นวันๆเวลานี้การพัฒนาทางการเดินทางก็อย่างที่หลวงพ่อไปอยู่ประเทศเคนยา16 ปีไปประเทศแคนาดาใช้เวลา20 ชั่วโมงขึ้นเรือบินแต่ก่อนถ้าหากว่าจะไปแคนาดานี่ต้องหมดชาติเร่งยังเดินไปไม่ถึงแต่เดี๋ยวนี้ได้หยุดหนทางหมดแล้วทุกอย่างได้พัฒนาไปอย่างไกลริบลิ่วบ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงมีแอร์คอนดิชันเวลามันหนาว
ก็มีฮีเตอร์สำหรับทำความอุ่นเวลามันร้อนก็มีแอร์คอนดิชันสำหรับทำความเย็นมีทุกสิ่งทุกอย่างได้พัฒนาไปแต่ก่อนเครื่องแต่งตัวต่างๆที่เราใช้กันก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีจนกระทั่งถึงแฟชั่นแต่ก่อนโทรศัพท์ก็ทั้งยากเย็นเข็ญใจเดี๋ยวนี้มีหมดทุกหมู่บ้านมีทั้ง iPhone มีทั้ง iPad มีสารพัดทุกคนมานั่งอยู่นี่เกือบจะพูดได้ว่าไม่มีใครไม่มีแผ่นเป็นแผ่นๆแล้วก็พูดกันได้ทั่วโลกแต่ก่อนนี้มันลำบากยากเย็นในการที่จะติดต่อเพราะฉะนั้นความเจริญเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสมองของมนุษย์ที่ใช้ความคิดความอ่านได้พัฒนาขึ้นแต่มนุษย์ทั้งหลายหรือเรียกว่าพวกเราหรือคนทั้งหลายลืมไปว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พัฒนาที่เราได้ปล่อยปละละเลยที่เราไม่ได้เห็นความจำเป็นก็คือสมาธิสมาธินี่จะทำให้คนมีความสุขขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่คนเรามีความสุขแค่นี้แต่ว่าสมาธิจะทำความสุขให้เกิดขึ้นเราคงจะคิดถึงว่าเมื่อเวลามันว้าเหวขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราจะต้องอาศัยสมาธิหรือเวลาเราจวนจะตายเราก็จะต้องอาศัยสมาธิถ้าเราไม่อาศัยสมาธิแล้วiPhone, iPad, หรือบินอะไรมันไม่มีความหมายกับเราถ้าเราตายเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านหมื่นล้านเก็บมาไว้ก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายแม้กระทั่งร่างกายของเราที่มีอยู่นี่เขาเอาไปเผาให้เหลือแต่ขี้เถ้าเพราะฉะนั้นมีความหมายอยู่ว่าเราจะต้องทำจิตของเราแน่ให้ได้รับความสุขความเอิบอิ่มความซาบซึ้งความประทับใจเวลาที่เราทำสมาธิเราเนี่ยเราจะได้ความเอิบอิ่มความซาบซึ้งสิ่งเหล่านี้เราจะซื้อเอาไม่ได้เรามีเงินก็ซื้อเอาไม่ได้เรามีอำนาจเราก็บังคับเอาไม่ได้เหมือนกับเรารับประทานอาหารอย่างนี้ต้องการอิ่มจะไปให้คนอื่นรับประทานแทนเรานี่ไม่ได้หรอกเราต้องรับประทานเองเพราะฉะนั้นเวลานี้เราหลวงพ่อก็ได้ไปศึกษามาเรื่องของสมาธิมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วไปศึกษามาถึงหลักเงาที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งสมาธิง่ายๆไม่ใช่ยากเพราะว่าหลวงพ่อมาคิดว่าตอนที่หลวงพ่ออายุ13ปี13ขวบ
หรือ13ปีหลวงพ่อได้สมาธิวันที่ได้สมาธิก็เป็นวันที่ไม่ได้ตั้งใจภาวนาก็ภาวนาว่าไม่มาอีกแล้วเพราะว่าไปนั่งตั้ง 3-4 ชั่วโมงนั่งไม่ไหวแต่ว่าในขณะเดียวกันสมาธิได้เกิดขึ้นกับหลวงพ่อมันทั้งเยือกเย็นมันทั้งซาบซึ้งมันทั้งเอิบอิ่มมันทั้งประทับใจแต่แล้วก็ตั้งใจว่าข้าพเจ้าได้สมาธิอย่างนี้แล้วมันสบายมากอยากจะแชร์ให้คนอื่นเขาได้บ้างไม่ใช่เลยเราคนเดียวก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่จำเพื่อนหลวงพ่อก็ไปพลาดพลั้งเป็นโรคอัมพาตเมื่ออายุ15ก็ยังไม่ถึง15ดีเมื่อเป็นโรคอัมพาตแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้หมอเขามาตรวจดูว่าเป็นยังไงหมอเขามาตรวจว่าชาตินี้หมดหวังแล้วหลวงพ่อก็มาคิดว่าเสียดายที่ได้อุตส่าห์ได้เรียนสมาธิมาอย่างดีอย่างดีเพื่อที่จะมาสอนญาติโยมแต่ว่าเป็นมาเป็นโรคอัมพาตซะแล้วก็เลยมาอธิษฐานในใจว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่เอาอะไรอีกแล้วจากนั้นก็จึงได้ตั้งใจเรียนสมาธิก็ไปพบหนทางที่พอดีเขียนสามารถเขียนเป็นตำรับตำราเป็นแบบเป็นแผนไม่เหมือนกับสมาธิที่เคยสอนกันมาแต่ก่อนพออาจารย์ตายไปแล้วลูกศิษย์ก็สอนต่อไม่ได้เวลานี้หลวงพ่อสอนสมาธิให้เป็นครูบาอาจารย์ได้ไม่ต้องใช้เวลานาน6เดือนเท่านั้นคิดว่าที่อำเภอขุงหรือที่ไหนที่มาประชุมกันอยู่นี่ได้เป็นครูสมาธิเยอะแล้วแต่ก่อนหาคนเดียวก็หาไม่ได้ต้องไปเรียน20ปีหลวงพ่อย่นจาก20ปีไปเหลือ6เดือนแล้วก็ง่ายด้วยยอมเรียน6เดือนแล้วไปสอนก็สอนได้เป็นอาจารย์แล้วก็ได้รับรองจากสถาบันพลังจิตานุภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็ได้อธิษฐานใจว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ทั้งสิ้นให้แก่พระพุทธศาสนา7วันเท่านั้นตาพระขาวก็มาไม่รู้มาจากไหนมาถึงก็มาถามว่าหนูอธิษฐานจะช่วยประชาชนให้มีความสุขด้วยสมาธิทั่วโลกจริงไหมบอกว่าจริงถ้าจริงก็ลุงจะรักษาให้ก็รับคำมั่นสัญญาได้ไหมบอกว่าได้ท่านก็เลยเป่าให้หลวงพ่อเชื่อเปล่าให้โยมซะสามครั้ง
ม่ได้ให้ยาก็ไม่ให้กินเป่าสามน้ำแล้วก็ไปล่วงขึ้นหลวงพ่อวิ่งปรอมาจนกระทั่งเวลานี้อีกหนึ่งปีจะได้ร้อยปีแล้ว99แล้วหลวงพ่อก็ได้ช่างเก่งอยู่คนหนึ่งคือช่างประดิษฐ์บวนน้ำจืดไปไหนก็ไม่รู้นะไปที่ไหนกันเวลานี้กำลังจะสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดสร้างใหม่วัดศรีรัตนธรรมารามสร้างโบสถ์ทั้งสร้างเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีเก้าองค์วันที่29พฤษภาคมนี่ที่จะถึงเนี่ย2561จะวางศิลาแรกเจดีย์โบสถ์เนี่ยวางศิลาแรกไปแล้วจะถึงหลังคาแล้วเจดีย์ก็จะขึ้นตามแล้วก็โบสถ์ก็เจดีย์เนี่ยเอาช่างประดิษฐ์คนจำนวนกี่เท่าไหร่คนจำนวน 20,000 เข้าไปในเจดีย์เราได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นถึงคิดว่าคน 20,000 เนี่ยเข้าไปในเจดีย์ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่โบสถ์บรรจุเท่าไหร่ที่โบสถ์12,000รวมแล้วก็รวมจะเป็น 30,000 ใหญ่มากเวลานี้กำลังทำอยู่วันที่29พฤษภาคมนี้ถ้าอยากจะเห็นความอัศจรรย์วางศิลาฤกษ์เจดีย์เนี่ยเขาเรียกว่าเกศแก้วจุฬามณีเกศแก้วจุฬามณีนี่จะมีเจดีย์9องค์องค์ประธานองค์หนึ่งองค์รอง8องค์นี่เวลานี้หลวงพ่อก็ขายเจดีย์องค์ใหญ่30ล้านเจดีย์องค์เล็ก8องค์ละ8ล้านก็มีคนมาจองไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็จะสำเร็จ2563หลวงพ่อครบ100ปีพอดีจะฉลองโบสถ์จะวางลูกนิมิตโบสถ์2564เจดีย์เสร็จมั้ย2564เจดีย์เสร็จก็เชิญโยมหมดเลยโยมไปไม่ต้องไปตัวเปล่าไปเลยไปที่นู่นมีที่นอนมีอาหารมีอะไรให้เสร็จอยู่ได้7วันนั่งสมาธิทำได้ตลอดปีตลอดเดือนเพราะฉะนั้นวัดศรีรัตนมารามที่วัดสร้างใหม่จะเป็นจุดศูนย์กลางทั่วโลกทั้งอเมริกาแคนาดาทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกทั่วประเทศไทยจึงได้สร้างขึ้นมาใหญ่โตก็จะสำเร็จแล้วแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่นี่เป็นอาจารย์ทั่วโลกเลยใครเขาอยากจะตั้งโรงเรียนที่ไหนมาสั่งเอาประเทศไทยโยมไปสอนหัดพูดภาษาอังกฤษเขาพูดแรดฟอร์ไฟสมาธิในภาษาอังกฤษเขาว่า meditation ทำสมาธิเขาว่า practice meditationทำสมาธินี่เพื่อประโยชน์อะไร
พื่อสะสมพลังจิตเราทำนะเราทำครั้งหนึ่งนี่สะสม5เราทำ2ครั้งเป็น10เราครั้ง3ครั้งเป็น15เราครั้ง100ครั้งเป็น500เพิ่มพลังจิตจะอยู่ที่จิตของเราที่อยู่ที่จิตของเรานี่จะไม่ไปไหนอยากจะอยู่ในจิตของเราเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยเราไปเรียนหนังสือตั้งแต่ม.1ถึงม.6มันก็ติดตัวเราไปจนเราตายอ่ะสมาธิที่มาเรียนก็รู้เพราะก็เช่นเดียวกันเมื่อสร้างพลังจิตพลังจิตนี้จะติดตัวท่านทุกคนไปตลอดชั่วชีวิตไม่ใช่ชั่วชีวิตนี้ยังต่อไปอีกชีวิตหน้าด้วยคนเราตายแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ตายเปล่าๆร่างกายถูกเผาไปก็จริงแต่ใจไม่ตายพลังจิตที่เราทำสมาธิไว้ก็ไม่ตายต่อเมื่อชาติก่อนได้พันได้หมื่นหนึ่งชาติต่อมาก็ได้แสนหนึ่งชาติต่อมาก็ได้เป็นแสนเป็นล้านโยมก็บรรลุได้ผลสมความประสงค์ทุกประการไม่เสียทีที่หลวงพ่อไปเรียนสมาธิมากับหลวงปู่มั่นเกือบล้มเกือบตายเสือมันมากินงัวที่อยู่เมืองสกลไปอยู่กับท่านเสือมากินงัวเนี่ยพอมันกินแล้วมันเอาไปไม่ไหวงัวตัวมันใหญ่แล้ววันหลังมันก็จะต้องมากินอีกมากินจนกว่าจะหมดหลวงปู่เขาก็ใช้ให้หลวงพ่อเนี่ยไปทำสมาธิที่เสือกินงัวแล้วจะทำยังไงถ้าหากว่าไม่ไปท่านก็จะไล่หนีถ้าไปก็เสือจะกินจะทำยังไงจะบอกตัดสินใจเรากลัวอาจารย์มากกว่ากลัวเสือไม่งั้นเราก็ไม่ได้วิชาเราจะไปได้วิชากับพระอาจารย์นี่ไม่ใช่ง่ายนะท่านต้องลองใจหลายอย่างเพราะฉะนั้นโชคดีที่สุดแล้วที่โยมได้สมาธิเดินยังกลม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีนึกพุทโธไม่มีใครได้เราได้เองไอ้ที่เราได้นี่คนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านมาซื้อเอาก็ไม่ได้คุณอยากได้คุณต้องทำเองสมาธิใครจะอวดว่าใครมั่งมีฉันไม่ต้องไปนั่งสมาธิฉันจะซื้อเอาเมื่อไม่มีทางเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วที่รู้ว่าได้มาสร้างวัดที่วัดดำรงธรรมแล้วก็เป็นรากฐานมาแล้วก็ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วก็ได้สมาธิที่เราทำกันอยู่เวลานี้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องได้พอเหมาะพอดีถ้าทำมากไปเหมือนกับเรารับประทานอาหารอาหารเราในตู้เย็นเต็มตู้เย็นแล้วโยมกินทีเดียวเปิบหมดไหมไม่หมดหรอกแล้วก็ต้องเอามาบดแล้วก็มาต้มมาแกงได้ช้อนหนึ่งตักได้เข้าปากเท่านั้นเองพอดีเอามากกว่านั้นมันก็หกหมดเอาน้อยกว่านั้นมันก็ไม่อิ่ม30นาทีนั่งสมาธิเดินจงกรม30นาทีได้แล้วได้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็มีตำราให้อ่าน
ถ้าหากว่าลืมก็ไปเปิดตำราดูแล้วก็ตำราก็จะสอนคนนี้ตายไปแล้วเราเขาตายไปแล้วเรายังอยู่เราก็สอนต่อได้ไม่ต้องไปรอว่าอาจารย์ตายไปแล้วก็ไม่มีใครสอนแล้วเราได้อาจารย์แต้มระเทียมเพอคุงนี่ได้กี่คนแล้วได้ทั้งเยอะแล้วเป็นพลอยฮะ12คนครับ12ครับสิบสองคนนะมันเยอะได้เป็นพันร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นโชคดีมาถึงแล้วอย่าไปคิดว่าอันนี้คือของคนนั้นอันนั้นคือของคนนี้จงพากันมีความสามัคคีสามารถที่จะรักษาของดีเนี่ยต้องรักษาให้ดีถ้าของไม่ดีไม่ต้องรักษาเท่าไรหรอกเม็ดหินเม็ดทรายทิ้งไว้กลางลานวัดไม่เห็นมีใครอยากเก็บเพชรตกไปเม็ดเดียวนะแย่งกันเกือบตายเม็ดละล้านอย่างเงี้ยมันต่างกันใจของเราก็เหมือนกันพอทำสมาธิแล้วมันก็กลายเป็นเพชรกลายเป็นของที่มีค่าขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสาธุ